ากลัวไหมจ๊ะสวัสดีค่ะอยู่กับป๊อปปี้การเวลากับช่วงนี้เลยตีสนิทติดปีสวัสดีค่ะพีเอสคมกิจค่ะสวัสดีครับให้กลัวพอจะเป็นโบเมลดาได้ไหมคะดูสิคะได้เลยครับพี่ถ้าผมเจอเปี๊ยก่อนอ่ะโบอาจจะไม่ได้เล่นเรื่องอนงเนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อโจเขาได้รับมรดกเป็นบ้านพอไปที่บ้านแล้วก็เจอว่าบ้านนี้เป็นบ้านเก่าแล้วก็มีผีเขาก็เอ๊ะทำไงดีอ่ะมีผีอยู่ในบ้านแล้ววันหนึ่งเขาไปเที่ยวบ้านผีสิงที่งานวัดแล้วเขาก็เป็นหนี้อยู่ด้วยเขาก็เลยคิดว่าเออเรามีบ้านนะเรามีผีเราควรจะดิวผีเนี่ยมาทำบ้านผีสิงดีกว่าเอามาหัดหลอกแล้วก็ทำบ้านที่เป็นบ้านผีสิงปรากฏว่าบ้านผีสิงโด่งดังแต่ระหว่างการทำเนี่ยคนเกิดไปรักกับผีเกิดไปมีความรักต่อกันก็ไม่รู้จะลงเอยกันยังไงดีคือตอนเราเขียนบทไปเนี่ยเรารู้สึกว่าพระเอกกับนางเอกเรื่องนี้ต้องเป็นคนน่ารักมากเราอยากให้ตัวละครมันเป็นคนที่น่ารักปีทัศนคติที่ดีแล้วก็เป็นคนที่คนดูจะรักได้อะไรเงี้ยนะฮะอย่างจีเนี่ยผมเคยรู้จักมาก่อนแหละคนนี้น่ารักแล้วก็เป็นคนที่น่าจะมีคนที่รักไม่ยากเป็นคนเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีความละมุนละไมอย่างโบเนี่ยผมไม่เคยทํางานร่วมกับเขานะแล้วก็จริงๆแล้วผมก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเล่นละครอะไรมานะ ผมเห็นเขาจากการสัมภาษณ์จากในข่าวบันเทิงอะไรเงี้ยจะอยู่ดีทําหน้าทําตาตลกขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วบอกเอ้ยผู้หญิงคนนี้มันน่ารักแล้วนางเอกเรื่องเนี้ยเขาเป็นผีที่ตายในสมัยนั้นแล้วก็สิงอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีหน้าตาที่เป็นหนังย้อนยุคได้หรืออะไรเงี้ยเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรที่เพชรทำชื่อเรื่องสายลับจากบ้านเล็กปี2550 17ปีแล้วอันนี้คือที่เราทิ้งทวนเอาไว้ใช่ๆครั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมในแง่ว่าผมไม่เคยทำหนังผีมาก่อนแล้วเรื่องนี้มีผีแต่พอมาทำหนังผีอ่ะก็กลายเป็นว่าเป็นผีน่ารักซะอีกหนังเรื่องอนงเนี่ยเป็นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีที่ไม่น่ากลัวครับเป็นหนังน่ารักครับมีโบเป็นผีมีจีเป็นคนมีแจ็คมีฝนมีทันไทยนะครับสองคือเป็นหนังตลกที่มีแขกรับเชิญเยอะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความประทับใจก็อยากให้ชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับติดตามข่าวๆได้ทางช่องทางของ Workpoint ทาง Major Cineplex ทาง Jangga Studio แล้วก็ Camelline นะครับกับวลีที่หลายคนติดปากไปแล้วเป็นไวรัลไปแล้วกับคำนี้เลย1 2 3เฮ้น่ากลัวกลัวมั้ยจ๊ะวันนี้ขอบคุณพี่เอสมากๆนะคะที่มาร่วมกับช่วงนี้เลยตีสนิทติดเปียบ๊ายบายค่ะ